ได้เยอะเลยจ้าถ้วยพอคำตะโก้อันชันเผือกหน้ากะทิกันจ้ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆพี่ๆน้องๆมาพบกับแม่ตุ๊กกันเช่นเดิมค่ะวันนี้แม่ตุ๊กก็จะพาเพื่อนๆมาทำขนมตะโก้เผือกอันชันหน้ากะทิกันจ้ากวนเข้ากับเผือกค่ะแล้วก็โรยด้วยเผือกแล้วก็หน้ากะทิสดๆจะไปดูขั้นตอนการทำขนมตะโก้กันค่ะอย่าลืมนะคะเพื่อนคนไหนที่ยังไม่ได้กดกระดิ่งติดตามให้แม่ตุ๊กก็รบกวนกดด้วยนะคะเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆเมนูใหม่ๆของแม่ตุ๊กกันค่ะเดี๋ยวเราไปดูวิธีการทำขนมตะโก้เผือกกันเลยค่ะใส่แป้งมันจ้ะแป้งข้าวเจ้าน้ำสะอาดใช้ไฟอ่อนนะคะคนไปเรื่อยๆจ้ะห้ามหยุดมือนะคะห้ามหยุดมือเด้อพี่น้องอย่าหยุดมือเด้อมันจะติดก้นหม้อคนไปเรื่อยห้ามหยุดมือนะคะเดี๋ยวมันจะติดหม้อเดี๋ยวมันจะไหม้นะคะเราใช้ไฟขั้นตอนนี้ก็จะเหนื่อยหน่อยนะคะเพราะว่าใช้เวลากวนนานแล้วก็ไม่ได้หยุดมือด้วยถ้าหยุดแล้วแป้งมันจะติดก้นหม้อจ้าเราก็ใส่น้ำดอกอัญชันลงไปจ้ะเพื่อให้แป้งเขาเป็นสีดอกอัญชันจ้าทำตะโก้ก็จะช้าหน่อยก็ขั้นตอนนี้ล่ะจ้ะขั้นตอนกวนแป้งนี้ล่ะจ้ะโอ้ต้องใจเย็นนิดนึงนะคะถ้าใจร้อนแล้วจะไม่ได้เนื้อตะโก้สวยค่ะเริ่มคนเรื่อยๆแล้วห้ามหยุดมือห้ามพักมือนะคะก็จะยากช่วงนี้ละค่ะใช้เวลานิดนึงแต่ก็ไม่ยุ่งยากหรอกค่ะทำง่ายๆค่ะใจเย็นนิดนึงจ้าห้ามใจร้อนนะคะขนมไทยใจเย็นๆค่ะเริ่มข้นมากขึ้นมากขึ้นแล้วจ้าเราต้องระวังนะคะเพราะว่าเราก็กลัวแป้งจะไหม้จะข้นติดข้นหม้อค่ะถ้าเราคนกวนไม่ทั่วถึงกันตอนนี้เราก็ใส่น้ำตาลลงไปจ้ะคนไปเรื่อยๆให้น้ำตาลละลายนะคะตอนนี้เราก็จะใส่เนื้อเผือกค่ะลงไปกวนเนื้อเผือกลงไปกวนด้วยกันค่ะกวนต่อสักพักค่ะหม้อกวนเล็กค่ะวันนี้ชอบเลยจะหกเรื่อยเลยเผือกเราหั่นเตานึ่งเรียบร้อยแล้วนะจ๊ะนึ่งสุกแล้วนะคะเผือกหอมหั่นเตาแล้วเราก็ไปนึ่งให้สุกก่อนจะมากวนจ้าเนื้อแป้งเนี่ยเราก็พอใจแล้วค่ะก็ข้นขนาดนี้แล้วจ้ะเดี๋ยวเราไปหยอดเตรียมหยอดเสร็จพิมพ์กันเลยนะคะสำหรับพิมพ์วันนี้เราก็ใช้พิมพ์ถ้วยเล็กถ้วยพอคำจ้ะแล้วก็ใบตองถ้วยใบตองด้วยค่อยๆหยอดจ้าเราก็จะหยอดไม่เต็มถ้วยมากนะคะเหลือไว้สำหรับโรย
ไม่ใส่หน้ากะทิด้วยจ้ะแล้วก็จะมีแบบใบตองถ้วยแบบใบตองเราก็จะหยอดแบบนี้จนเสร็จจ้าเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะนี้เราก็หยอดตะโก้ใส่แม่พิมพ์เสร็จแล้วนะจ้าใส่แม่พิมพ์เสร็จแล้วเด้อพี่น้องวันนี้ใช้แม่พิมพ์เล็กถ้วยเล็กพลาสติกถ้วยเล็กเป็นพอคำแล้วก็มีใบตองใบตองไม่ค่อยสวยจ้าวันนี้เพราะใบตองมันเหี่ยวแล้วใบตองเหี่ยวแล้วจ้าแล้วก็จะมันเหลือค่ะขนมมันเหลือถ้วยอะไรพร้อมเลยจ้ะใส่ถ้วยเล็กๆน่ารักน่ารักไม่พร้อมหมดพอดีได้ขนาดนี้จ้าเราจะพักไว้ให้เย็นแป๊บนึงนะคะขั้นตอนต่อไปเราไปทำหน้ากะทิกันก่อนจ้าการทำหน้ากะทิเราก็ใส่แป้งแป้งมันแป้งข้าวเจ้าน้ำตาลเกลือแล้วก็หัวกะทิลงไปเลยจ้ะค่อยๆใส่แล้วก็คนให้คนส่วนผสมของเขาให้ละลายก่อนนะคะแล้วค่อยจะเปิดไฟแล้วก็ตีเลยนะคะจะได้ละลายดีแป้งเนื้อแป้งจะได้แตกละลายเข้ากันดีจ้าละลายเสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็ไปตั้งไฟเดี๋ยวเราเปิดไฟกันจ้ะเปิดไฟแล้วเราก็คนเรื่อยๆเลยจ้ะคนไปเรื่อยจนกว่าน้ำกะทิเราจะข้นๆเป็นเนื้อครีมเลยนะคะตอนนี้กะทิเราเป็นเนื้อครีมแล้วนะคะเราปิดไฟแล้วค่ะเดี๋ยวเราจะนำหน้ากะทินี้เราไปหยอดเราต้องหยอดตอนช่วงร้อนๆนี่เลยนะคะเดี๋ยวไปหยอดกันเลยจ้าหยอดหน้าขนมค่ะหน้ากะทิเลื่อนหน่อยไม่ต้องทำหกเยอะเลยจ้าเดี๋ยวเราจะหยอดจนหมดนะคะเดี๋ยวมาดูกันจ้าหยอดหยอดหน้าเผือกอีกทีนึงจ้าหยอดหน้าเผือกที่เราหั่นเต๋านึ่งไว้ให้ดูสวยงามจ้าตอนนี้เราก็โรยหน้าเผือกเสร็จแล้วนะคะโก้อันชันหน้าเผือกหน้ากะทิกันจ้าเสร็จแล้วจ้ารอเย็นเราก็ไปรับประทานได้เลยค่ะเดี๋ยวเราเย็นแล้วเย็นแล้วอันนี้เราใส่ถ้วยตะไลอันนี้ใส่ถ้วยพลาสติกเล็กพอคำจ้ะแล้วก็จะมีแบบใบตองแล้วก็ถ้วยน่ารักน่ารักตอนนี้ขนมของเราก็เย็นแล้วค่ะสุกแล้วเย็นแล้วเรียบร้อยเดี๋ยวเราไปชิมกันเลยจ้าหอมเผือกค่ะชิมแบบใบตองรสชาติของตะโก้นะคะหอมมันเผือกค่ะเนื้อก็จะไม่ค่อยข้นมากวันนี้แม่ตุ๊กทำไม่ข้นมากค่ะแล้วก็มันด้วยหน้ากะทิสีก็สวยค่ะสีสวยดอกอัญชันสีสวยดอกอัญชันนะคะทำหลายแบบเพื่อให้เพื่อนๆที่ไม่มีอุปกรณ์ครบค่ะมีอะไรก็เราก็สามารถใส่ได้ทำแบบง่ายๆไม่ใช่เรื่องยุ่งยากหน้า
กะทิของเราก็จะออกเค็มเค็มหน่อยนึงค่ะออกเค็มๆแล้วก็ไปกินเราก็กินคู่กับตัวตะโก้ข้างในที่มันหวานก็จะลงตัวนิดนึงแล้วก็เคี้ยวเผือกเข้าไปอร่อยค่ะเผือกอร่อยอร่อยค่ะเพิ่มความอ้วนตอนเย็นเป็นยังไงกันบ้างคะวันนี้ก็ได้สูตรทำขนมตะโก้ง่ายๆกันไปแล้วก็อย่าลืมทำทานกันนะคะถ้าใครอยากจะทำขายก็เอาไปปรับปรุงดัดแปลงนิดหน่อยนะคะวันนี้แม่ตุ๊กก็เอามาทำแบบง่ายๆทำทานกันในบ้านค่ะถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กระดิ่งติดตามให้แม่ตุ๊กด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆเมนูใหม่ๆกันค่ะสำหรับคลิปนี้แม่ตุ๊กลาไปก่อนเจอกันคลิปหน้าเมนูหน้านะคะสวัสดีค่ะ